ก็คลิปนี้นะครับเราจะบอกวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกของเจ้าตัวไทอัมนะครับตัว900เนาะเปลี่ยนเองที่บ้านง่ายๆครับไปอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงไปดูเลยครับผมและจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อผ้าเบรกนะครับสามารถเทียบรุ่นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อที่ศูนย์ไทอัมก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาใช้ตัวอื่นที่ใกล้เคียงกันมาใส่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมก็พอดีวันนี้เรามีนัดกับพี่เบียร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกกันนะครับก็คือจะเป็นเจ้าเลยฮะไทอัมทักสตันอาร์นะฮะไปเดี๋ยวไปดูฮะผ้าเบรกก็ที่ใช้จะเป็นยี่ห้อเบนดิกนะครับได้กับยามาฮ่าเอ้ยคาวาซากิ KR150 นะวิกเตอร์ KLX นะครับ140ก็ได้150ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเวสป้า GT300 นะครับไทอัมเบอร์เนวิลติดทวินนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะนี่ฮะประมาณนี้อ่ะแคปไปดูก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวเรานี่ไขที่ตัวนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆดูนะถ้าเป็นปั๊มเดิมนะของตัวทักตั้นอาเนี่ยไอตัวที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะไขตัวนี้นะครับก็ทำการใช้หกเหลี่ยมเนี่ยไขเข้าไปเลยมันจะแน่นนิดนึงนะฮะก็ใช้แรงตอนเริ่มโอเคตอนนี้ออกแล้วก็จากนั้นนะครับให้หาครีมมาดึงเจ้าตัวน็อตนี้ออกนะฮะก็ในส่วนของการดึงเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะแกะปั๊มออกมาก่อนแล้วก็ได้แล้วค่อยดึงก็ได้นะแต่ผมสะดวกแบบนี้เนาะโอเคไปดูกันต่อก็เดี๋ยวเราใช้ประแจเบอร์14เนาะเพื่อไขเจ้าตัวปั๊มเนี้ยให้ออกมาจากขายึดนะครับใส่ผ้าเบรกก็คือเดี๋ยวเราต้องงัดเนี่ยนะครับไอตัวลูกสูบเนี่ยนะครับให้มันอ้าออกนะฮะเพราะว่าผ้าเบรกใหม่มันหนากว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเหล็กจานมันจะเข้าไม่ได้นะครับเราก็ทำการงัดก็คืองัดให้เจ้าตัวลูกสูบของปั๊มนะครับกลับเข้าไปในตัวแม่ปั๊มนะครับเพื่อจะทำให้มีช่องว่างในการใส่ผ้าเบรกเยอะขึ้นนะครับก็ไม่ต้องงัดแรงครับค่อยๆครับยังไงมันเข้าอยู่แล้วโอเคเนาะก็จากนั้นนะครับก็ให้เอาผ้าเบรกนะครับไอรุ่นที่เราสามารถเทียบกับคาวาซากิเวสป้าอะไรได้เนี่ยที่บอกไปข้างตอนต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาไว้ตัวปั๊มนะครับนี่ครับตัวที่มีเดือยนะตัวที่มีเดือยเนี่ยจะอยู่ทางด้านติดกับล้อนะก็คือฝั่งข้างนอกนี้นะครับเดี๋ยวเรายัดเข้าไปในรูนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะโอเคแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเนี่ยฮะตัวที่ไม่มีเดือยนะนะฮะก็คือจะเป็นตัวโล่งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทางด้านในนะครับติดกับตัวปั๊มด้านในแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวค่อยจับกล้องนะฮะสองตัวนี้นะที่เราถอดไปตอนแรกอะเสียบเข้าไปในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเสร็จเรารู้แหละจะได้ง่ายนะนี่นะโอเคพอมันเข้ามาที่ผ้าเบรกอะไรแล้วก็อย่าเพิ่งเสียบสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ผ้าเบรกอันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็ใส่เหมือนกันเนี่ยฮะมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมล่ะให้เรากดผ้าเบรกลงแค่เนี้ยลงนิดนึงนะครับก็ถ้าตอนนี้มันเข้ามาแล้วเราก็ใช้ผ้าเบรกตัวหนึ่งที่มีเขี้ยวเนี่ยไอเนี่ยใส่ไปอย่างนี้นะครับดูนะมันอะไรเงี้ยกดลงไปนี่ฮะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะกดให้มันเท่ากันเนี้ยแล้วก็เสียบตัวน็อตเนี้ยเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไขก่อนไขตึงๆก่อนนะครับอ
จากนั้นเราก็เนี่ยเหมือนเดิมครับเห็นไหมพอผ้าเบรกมันหนาขึ้นอ่ะช่องตรงนี้มันจะเล็กลงซึ่งมันจานมันใหญ่กว่าเราก็ทำการใช้ประแจตรงนี้ต้องงัดแบบระวังหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผ้าเบรกมันจะเป็นรอยงั้นเลยผมขออนุญาตงัดทางส่วนนี้นะเพื่อนๆเนี่ยงัดได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีแบบว่าไม่ค่อยอาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะแต่ตามร้านเขาอาจจะใช้มีเครื่องมือที่ดีกว่านี้นะครับแต่อย่างว่าอันนี้เราเปลี่ยนเองที่บ้านนะฮะก็จะได้ประมาณนี้พอมันสุดแล้วเราก็ขยับตัวนี้ออกมาตัวนี้มันกว้างนะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปในจานเบรกพอเข้ามาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็มาดูรูนี้แหละให้ไอ้ตัวเนี้ยกับเนี้ยมันตรงกันเราก็ใช้น็อตที่เราถอดออกมาเมื่อกี้เนี้ยไขเข้าไปเลยนะครับเบอร์14ก็ไขน็อต2ตัวนี้ให้แน่นเลยนะจากนั้นก็ไปไขน็อตตัว6เหลี่ยมให้แน่นเลยนะครับเพื่อกันหลุดนะฮะไปปั๊มเบรกเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่ห้ามลืมคือเราต้องย้ำก่อนนะอันนี้สำคัญเลยถ้าไม่ย้ำอ่ะเวลาเหยียบไปทีแรกอ่ะมันจะเวิร์กนิดนึงเพราะผ้าเบรกมันยังอ้าอยู่เดี๋ยวอันนี้พี่เบียร์จะรถไปเทสลองก่อนนะครับว่ามันอยู่ดีเปล่าแต่จริงมันก็อยู่แหละแต่เพื่อความมั่นใจนะก็ควรจะลองไว้นะครับยังไงเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับ